สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์นะคะซึ่งที่เดินมาอยู่ตรงจุดนี้เนื่องจากว่ามีการกั้นไม่ให้เข้าตรงบริเวณที่เป็นดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะก็เลยเดินมาด้านในจอดรถไว้นะคะก็ถือว่าน้ำเต็มไหมก็ถือว่าเยอะนะคะแต่ไม่เต็มตลิ่งเท่าไหร่นะคะก็ให้เห็นบรรยากาศห้วยเสน่ห์นะวันที่1ตุลาคม2563ค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ก็โนเอลมาช่วยได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคพอไหวนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นก็จะมีคนเดินจากตรงนู้นขึ้นไปอยู่นะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศสำหรับวันที่1ตุลาคมถ้ามองเห็นไกลๆจะมีคนยืนอยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะรอบๆค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ทางห้วยเสน่ห์ไม่ให้เข้านะคะก็มีการกั้นไว้ก็เลยจอดรถแล้วก็เดินมาชมเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศของน้ำที่ห้วยเสน่ห์เป็นอย่างไรสำหรับพายุโนเอลนะคะที่ตกกระหน่ำเมื่อประมาณสักกลางเดือนแล้วดูว่าห้วยเสน่ห์ซึ่งเป็นน้ำที่ใช้นะคะคนสุรินทร์ใช้น้ำประปาจากที่นี่เดี๋ยวนี้ระบบการจัดการดีมากนะคะก็ไม่มีการค้าขายตรงนี้ก็จะไปทานก็ไปทานด้านล่างจะมีการขายของอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็เสียงน้ำเป็นคลื่นเย็นสบายนะคะนี่ค่ะก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่เต็มตะลิ่งนะคะนี่ค่ะก็มีคนซื้อหาแล้วก็อยากมาชมบรรยากาศก็เลยถือขึ้นมาแต่ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนี่จะนั่งได้จะพาชมบรรยากาศนะคะที่ยามเย็นสำหรับ 18:30 ของวันที่1ตุลาคมอากาศกำลังดีลมเย็นสบายพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็นี่ค่ะสถานีสูบน้ำดิบห้วยเสน่ห์ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะน้ำไม่เยอะนะคะมีคนมาทานอาหารริมนี่ค่ะมีบรรยากาศโรแมนติกนี่ค่ะตรงนี้แห้งอยู่นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ขาดแคลนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับได้เลยก็จะเป็นร้านอาหารครัวริมชนเปิดบริการทุกวัน 11:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะ
แล้วก็เฮฮาชาบูกิวซึ่งเปิดใหม่นะคะเป็นแบบบุฟเฟ่